ความเคลื่อนไหวของวงการรถสูตรหนึ่งกันบ้างนะครับทางด้านของแดเนียล ริคิอาโดนะครับก็เรียกว่าสยบข่าวลือแล้วกันหลังจากมีข่าวหนาหูมากว่าจะย้ายไปอยู่กับเมอร์เซเดสนี่ก็เป็นทีมที่มีข่าวมาทุกนักขับทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ล่าสุดก็มีการต่อสัญญากับ Red Bull นะครับแล้วก็จะแข่งจนจบสัญญาอย่างแน่นอนคือยืนยันว่าไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าสัญญาที่ตัวเองทำไว้กับทาง Red Bull นี่ก็ไปจนถึงปี 2018 แล้วค่ะหลังจากที่คว้าแชมป์โลกแล้วก็อำลาสนามกระทันหันนะคะนี่ของนิโคล รอสเบิร์กก็ทำให้ Mercedes AMG ปั่นป่วนไม่มีคนที่มานั่งสำรองในตำแหน่งนักขับกับลูอิส แฮมิลตันนะคะตอนนี้ก็ต้องควานหานักขับมือดีมาแทนกันใหญ่แล้วค่ะมีหลายคนก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวนะคะก็คือแดเนียล ริคิอาโดล่าสุดนี้ที่ตกเป็นข่าวจากทีม Red Bull ค่ะซึ่งริคิอาโดก็มีผลงานน่าประทับใจนะคะเพิ่งจะคว้าแชมป์สนามที่มาเลเซียแล้วก็เก็บโพเดียมได้ทั้งหมด8 สนามตลอดฤดูกาล 2016 ก่อนที่จะมาจบที่อันดับ 3 บนตารางชิงแชมป์โลกค่ะล่าสุดนี้เจ้าตัวออกมาบอกนะคะว่าตราบใดที่ยังมีสัญญากับต้นสังกัด Red Bull ก็จะไม่ไปไหนอย่างแน่นอนค่ะริคิอาโดบอกว่ามีสัญญา2 ปีกับ Red Bull นะครับมีผู้คนมากมายอยากให้ย้ายไปขับกับ Mercedes ซึ่งเป็นเรื่องปกติของนักขับทุกคนนะครับที่สนใจในทีมนี้แต่เขาหวังว่าจะมีใครสักคนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นแต่สำหรับตัวเองนั้นเจอกับที่อัลเบิร์ตพาร์คในฐานะคู่แข่ง Red Bull เท่านั้นนะครับก็ริคิอาโดนี่เซ็นสัญญากับ Red Bull อย่างที่ได้ไปครับถึงปี 2018 เลยครับปัจจุบันก็มีแม็กเวิร์สเตเพนนะครับเป็นนักขับดาวรุ่งจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นนักขับเพื่อนร่วมทีมอยู่ก็คือทางด้านของริคิอาโดเนี่ยอันดับ 1นะครับส่วนแม็กเวสต์เดเพนเนี่ยเป็นอันดับ 2ซึ่งผลงานของ Red Bull ปีนี้น่าสนใจมากนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีเลยแหละนะครับเพราะหนูว่าปีหน้าจะขึ้นมาเทียบชั้นเวสต์เดเพนได้หรือไม่นะครับ